พยายามจ้าต้องมองกล้องหน่อยค่ะมองกล้องหน่อยค่ะเนี่ยมองกล้องหน่อยคือไม่ไงตัวไม่ตัวตัวเพื่อไปยืนตรงกลางรวมๆพับรวมพับรวมเอาแบบเริ่มเริ่มมองแล้วรู้สึกยังไงบ้างคะดีใจมากตอนนี้อยากร้องไห้สุดๆแต่ว่าสปอนเซอร์ของภูเก็ตเยอะช่ำอยู่แล้วนะคะเราก็ต้องถ่ายรูปให้กับทุกคนในฐานะที่เรามองแล้วพี่ขอรวบสิ่งเลยแล้วกันดราม่าลงตั้งแต่มงลงหัวเลยเขาบอกว่าเราเนี่ยเป็นตัวแทนของอิงฟ้าถ้าเอาเราไปเปรียบเทียบกับอิงฟ้าแล้วตอนนี้ในแฟนๆนะคะคือเอาจริงๆนะคะพี่อิงฟ้ามีความเป็นนางงามมากกว่าหนูอีกคำตอบวันแรกที่เราตอบคำถามกันไปในวันภูเก็ตลินก็บอกเลยว่าลินเป็นตัวแทนของคนที่ไม่เคยเป็นนางงามมาก่อนเพราะว่าตัวก็เล็กไม่มีความเป็นบิวตี้ควีนเดินก็ไม่สวยนะคะแต่ว่าเรามีความพยายามแล้วก็ทุกคนน่าจะเห็นความพยายามแบบก้าวกระโดดของลินตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้3วันเรามีเวลาซ้อมแค่ 3-4 วันเท่านั้นเองลินเดินดีขึ้นทุกวันหรือว่าเขาน่าจะเห็นความพยายามของลินแล้วอีกประเด็นหนึ่งแฟนๆเพราะว่าจอมกันบอกว่าเราลงมาแล้วยังไงโอ้วันนี้อินฟูมาเชียร์เราโดยเฉพาะนุ่นนบลักผิดอินฟูมาเยอะมากวันนี้อินฟูส่วนอินฟูเป็นเพื่อนเป็นแม่เป็นไหลแต่เราวันนี้ในฐานะนางงามที่มาลงประกวดนะคะอยากจะให้แบบลองถามเพื่อนทุกคนในกองได้เลยว่าพี่หลินเครียดมากขนาดไหนคือถ้าล็อกนะป่านนี้นั่งชิลแทะเล็บแทะอะไรไปดีกว่าทำไมตัดสินใจถึงมาลงภูเก็ตเพราะก่อนหน้านี้ทราบว่าหลินจะไม่ได้มาลงภูเก็ตเพราะว่าตอนแรกใช่ตอนแรกจะไม่ได้มาลงภูเก็ตแต่ว่าภูเก็ตเป็นจังหวัดใหญ่แล้วหลินอยากได้เงินด้วยอะไรด้วยละครเยอะเรามาเพราะเราหิวเงินแต่ก็โอเควันนี้มงกุฎลงหัวแล้วอ่ะรู้สึกไงบ้างเพราะตอนนี้แฟนๆเขาบอกว่าพี่ภูเก็ตเปลี่ยนเพจเริ่มเพจแล้วก็ด้วยคอนเซ็ปที่บอสให้มาด้วยแหละลินว่าเพราะว่าทีป๊อปเนาะแล้วก็มีการคุยกับพี่ๆเขาในห้องดำไปแล้วว่าโอเคที่ลินมาลงปีนี้ถ้าไม่มีคำว่าทีป๊อปขึ้นมาลินก็คงไม่มากังวลไหมนะคนเล็กด้วยเพราะเขามองไปแล้วจะหายแล้วเรามีคำว่าภูเก็ตติดตัวตอนนี้ความกังวลยังไม่เกิดค่ะเพราะว่าตื่นเต้นอยู่แต่ว่าพรุ่งนี้ไม่แน่ฟังถึงดราม่าหน่อยละกันแบบถ้าดราม่าเข้ามาแรงๆเราจัดการยังไงอ่ะเนี่ยนะหนูย้อนเลยหนูก็เด็กคนหนึ่งเมื่อกี้หนูยังเดินผิดๆถูกๆไม่รู้จะบอกกิ้งตรงไหนเลยนะคะมงครั้งแรกในชีวิตประกวดครั้งแรกในชีวิตก็ยังอ่อนประสบการณ์นะคะมีอะไรสอนกันได้ก็ตัวเองจะต้องพัฒนาปรับปรุงตรงไหนเพิ่มเติมเพื่อไปสู้ในเวใหญ่ไหมคะเดินเท่านั้นเลยแม่ให้มันสับกว่าดีมันเดินเหมือนยายแบมดวงหน่อยขอบ้านดราม่าแบบสไตลิสต์ใช่ไหมในดามิโฟอะไรเงี้ยบ้านดราม่าแบบสไตลิสต์สไตลิสต์ไงสไตลิสต์อ๋อสไตลิสต์พี่หลินนะสไตล์พี่หลินเลยก็เราก็ไม่ได้เป็นตัวแม่อะไรขนาดนั้นด่าเบาๆบ้างก็ได้เพราะว่ากลัวด่ากลับเราแรงกว่าเราแรงเราไม่เล่นนะรับคอมเมนต์ทั้งหมดค่ะเพราะว่าพัฒนาจากคอมเมนต์ทุกคนได้คิดว่าเราจะตรงใจบอสตรงบริบทเวทีมิสแกรนด์ไทยแลนด์ไหมหลังจากนี้อันนี้ก็ต้องไปวัดกันข้างในแล้วแหละว่าเราจะพัฒนาได้ถึงจุดไหนเพราะว่าหนูก็คงยังต้องให้ทีมภูเก็ตแบบตบๆหนูหน่อยจะหาเงินให้บอสเท่าไหร่ครับอุ้ยต่ำๆน่าจะมี10แล้วจบจากคืนนี้เราจะไลฟ์สดแทนพิกเลยไหมหนูขอพักเสียงแป๊บนึงได้ไหมพี่ปกติเสียงก็ไม่ได้เป็นอย่างนี้แต่ว่าคืนนี้ก็ตอนนี้อยากไปกอดป้าโกกับป้าคิมมากๆเลยอยากขอบคุณเขาแต่ว่าถ่ายรูปกับสื่อก่อนปี2024ภูเก็ตจะเข้าทำงานไหมอยู่แล้วมันกังวลเพราะเราเป็นเจ้าภาพด้วยนะปี2024คือเราจะต้องแบบต้องดีต้องเลิศต้องปังอ่ะก็ความเป็นภูเก็ตนะคะตัวอย่างที่พี่บอกเลยมันต้องเลิศต้องปังอยู่แล้วเราคือตัวแทนความเลิศความปังนานก็ไม่กลัวค่ะสุดท้ายฟาดดราม่าหน่อยหนักๆเลยเพราะตอนนี้ดราม่าไม่ดราม่ากำลังต่อเลยเอาแล้วพี่หลินต้องปังอะไรอ่ะได้ไหมสวยมากไม่มีการล็อกมงนะคะสวยมั่นใจเท่านั้นคำพูดที่พูดออกมาทั้งหมดก็เป็นตัวของตัวเองล้วนๆเลยมีอะไรอยากด่าๆได้เลยเดี๋ยวให้เพื่อนอ่านแทนทั้งหมดทนายพร้อมไหมคะอะไรนะคะทนายเตรียมหรือยังอยู่แล้วค่ะลูกคนหนูให้สอบคำถามท้ายคิดว่าอะไรที่ทำให้เราแบบมัดใจพี่กบพี่กิมทีภูเก็ตที่เราถึงได้มงวันนี้อันนี้พูดได้เลยปะเพราะว่าเราผ่านการจบประกวดมาแล้วเนาะพูดอะคือตอนในห้องดาวหลินบอกพี่กบพี่กิมว่าลินเป็นตัวของตัวเองมากคำพูดคำจาหรือว่าทุกอย่างที่อยู่กับเขามากคือลินเลยบอกเขาว่าถ้าพี่กบพี่กิมเลือกหนูพี่ก็จะรู้ว่าสิ่งที่พี่กำลังดีลด้วยอยู่คืออะไรหนูคงไม่นิสัยแย่ไปมากกว่านี้แต่หนูจะดีขึ้นได้เพื่อพี่ค่ะ2024ภูเก็ตมงแน่มาลินมามงอยู่แล้วมิสแกนไทยแน่มาลินชรานันท์มิส